วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ Money Morning ในเช้าวันนี้ค่ะเช้าวันอังคารที่8สิงหาคม2560นะคะเรามาเริ่มต้นกันค่ะสำหรับบรรยากาศเรื่องราวของการมองหาโอกาสในการลงทุนนะคะหลายๆคนบอกว่าในจังหวะแบบนี้เนี่ยมีการปรับในเรื่องของพอร์ตการลงทุนหรือว่าเริ่มมีการเก็บออมหลายๆครั้งเนี่ยนะคะที่รายการของเรานั้นพูดคุยเกี่ยวกับการออมเงินในหุ้นค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็เลยจะมาหาหุ้นแกร่งในช่วงครึ่งปีหลังกันเพื่อที่จะเป็นโอกาสสร้างเพิ่มหรือว่าเพิ่มอัตราผลตอบแทนให้กับเงินออมของคุณผู้ชมนะคะที่มีการลงทุนในหุ้นอยู่จะได้เลือกหุ้นถูกแล้วก็สามารถสร้างผลกำไรได้อย่างต่อเนื่องละค่ะทีนี้เรามาดูกันบ้าง นะคะนอกเหนือจากประเด็นของความเคลื่อนไหวด้านตลาดหุ้นไทยแล้วสิ่งที่เราจะมาพูดคุยกันนั่นก็คือทิศทางของเศรษฐกิจเพื่อที่จะประเมินความชัดเจนในช่วงระยะเวลานี้นะคะถ้าเราประเมินถึงภาพของอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มของการขยับแข็งค่าในช่วงเวลานี้ทางด้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านระบุค่ะบอกว่าน่าจะเป็นเพียงแค่ช่วงสั้นๆเท่านั้นนะคะแล้วก็มองว่าไม่น่าจะกระทบเกี่ยวกับเรื่องราวของการส่งออกของไทยแต่อย่างใดค่ะเชื่อว่าการส่งออกของไทยนั้นยังสามารถขยับตัวได้ดีอย่างต่อเนื่องนะคะโดยทิศทางของการประเมินดังกล่าวนั้นก็เป็นมุมมองที่สะท้อนออกมาจากทางด้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะที่ระบุถึงนะคะแนวโน้มทิศทางอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทของไทยที่มีการขยับแข็งค่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะคะท่านระบุค่ะสืบเนื่องจากผลนะคะที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์การนำเอาเงินเข้ามาลงทุนนะคะของบริษัทต่างชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคาร CTBC เข้าซื้อหุ้นบริษัท LH Financial Group นะคะหรือว่า LH Bank ในวงเงิน 16,595 ล้านบาทและธนาคารพาณิชย์รวมไปถึงบริษัทประกันภัยที่มีการนำเงินดอลลาร์สหรัฐเข้ามาอีกจำนวน 1-20,000 ล้านบาทค่ะจึงถือได้ว่านะคะมีการทำให้ความต้องการเงินบาทเพิ่มมากขึ้นก็เลยทำให้เงินบาทนั้นมีการแข็งค่าในช่วงที่ผ่านมาแต่เชื่อว่าทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นจะดูแลในเรื่องนี้ได้ไม่ให้แข็งค่าเกินไปนะคะในขณะเดียวกันค่ะถ้าหากว่าไปพูดถึงเรื่องราวของผู้ประกอบการบ้างเทียบเคียงในเรื่องของศักยภาพด้านการแข่งขันแน่นอนว่าเวลาที่เงินบาทนั้นแข็งค่ามาแบบนี้ผู้ประกอบการด้านการส่งออกที่เป็น SME ตัวเล็กๆเนี่ยนะคะน่าจะได้รับผลกระทบค่อนข้างมากก็เลยมีการให้คำแนะนำนะคะจากท่านอภิศักดิ์ระบุบอกว่าถ้าหากว่าตอนนี้เนี่ยทิศทางของค่าเงินบาทแข็งค่าก็ต้องมีการทำประกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเอาไว้นะไม่ควรเก็งกำไรว่าเงินบาทนั้นจะแข็งหรือว่าอ่อนค่าค่ะนอกเหนือจากนี้การที่เราประเมินสถานการณ์นะคะเรื่องของน้ำท่วมจะเห็นได้ว่าน้ำท่วมในปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะทางด้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนั้นก็ระบุบอกว่าเตรียมการเอาไว้ล่ะมาตรการต่างๆสามารถหาขอความช่วยเหลือกันได้นะคะจากทางด้านของธนาคารเฉพาะกิจค่ะดูกันต่อนะคะอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะนั่นก็คือเรื่องของธนาคารออมสินนะคะที่หลายๆคนนั้นก็ติดตามแล้วค่ะแล้วก็อยากจะขอสินเชื่อฉุกเฉินนะคะซึ่งทางด้านของธนาคารออมสินนั้นก็ระบุบอกว่าเกณฑ์ใหม่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดออกมานะคะในการที่จะดูแลสินเชื่อส่วนบุคคลนั้นอาจจะไปกระทบในการปล่อยกู้นะคะสินเชื่อฉุกเฉินในวงเงินของธนาคารออมสินเพราะอะไรมันไปจำกัดค่ะทำให้ผู้ที่มีรายได้นะคะที่มีรายได้น้อยในการขอวงเงินสินเชื่อฉุกเฉินในการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบนั้นอาจจะขอวงเงินได้ไม่มากสักเท่าไหร่หรือบางรายอาจจะขอไม่ได้ทางด้านของคุณชาติชายพยุหานาวีชัยผู้อำนวยการธนาคารออมสินก็เลยระบุนะบอกว่าเตรียมการหารือกับทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะเพื่อพิจารณาผ่อนปรนนะคะเกณฑ์ในการให้บุคคลผู้มีรายได้น้อยนั้นสามารถที่จะขยับนะคะในเรื่องของการขอกู้ได้พร้อมกันนี้เองค่ะถ้าหากว่ามองดูเนี่ยนะคะทางด้านของการกำหนดว่าสินเชื่อส่วนบุคคลในระดับ 1-30,000 บาทเป็นรายได้ต่อเดือนนะคะถ้าหากว่าขอได้ไม่เกิน 1.5 เท่าหรือว่า3เท่าแล้วจะส่งผลทำให้การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบในกลุ่มที่เป็นผู้ประกอบการที่อยากจะขอกู้เงินไปใช้ในเชิงของการสร้างอาชีพหรือแม้กระทั่งไปแก้ไขหนี้นอกระบบนั้นอาจจะประสบปัญหาค่ะดังนั้นก็เลยอยากจะให้ธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะได้มีการพิจารณาหลักเกณฑ์นี้เพิ่มเติมเพื่อจะช่วยเหลือให้บรรดาผู้ที่อยากจะมาขอเงินกู้หรือว่าสินเชื่อฉุกเฉินจากทางด้านของธนาคารออมสินนั้นสามารถขอกู้ได้ละค่ะมองกันต่อนะคะที่ดัชนีเศรษฐกิจฐานรากกันบ้างค่ะณปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะหลายๆคนก็ประเมินถึงภาพรวมของการลงทุนเราก็ต้องมองกระจายกันไปนะคะตั้งแต่ระดับ
ที่ถือได้ว่าเป็นการลงทุนภาครัฐหรือแม้กระทั่งการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคทั่วไปและในกระทั่งนะคะกรณีของผู้ที่มีรายได้น้อยโดยมีการทำสำรวจนะคะดัชนีความเชื่อมั่นของเศรษฐกิจฐานรากโดยมีการระบุออกมาค่ะว่ามีการชะลอตัวลงไปเนื่องจากค่อนข้างกังวลนะคะเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจที่ยังฟื้นตัวไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ค่าครองชีพอยู่ในระดับสูงละค่ะโดยทางด้านของคุณชาติชายพยุหะนาวีชัยผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจฐานรากประจำไตรมาสที่2ปี2560นะคะระบุบอกว่าจากกลุ่มตัวอย่างเนี่ยพบว่าดัชนีความเชื่อมั่นนั้นปรับตัวลดลงจากไตรมาสที่1ค่ะจากระดับ 47.2 ลดลงมาเนี่ยนะคะอยู่ที่ 46.3 แต่ว่าเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่2นะคะซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่2ของปี2559ที่ระดับ 44.1 ค่ะเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจไทยในยุคปัจจุบันเนี่ยนะคะประชาชนในระดับฐานล่างนั้นระบุบอกว่าดูเหมือนไม่ค่อยฟื้นตัวสักเท่าไหร่ราคาสินค้าและค่าครองชีพค่อนข้างสูงจึงต้องมีการระมัดระวังการจับจ่ายใช้สอยในขณะเดียวกันนะคะมาในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงเปิดเทอมพอดียิ่งกังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่ปรับตัวสูงขึ้นแล้วค่ะส่วนทางด้านของดัชนีความเชื่อมั่นด้านการออมและโอกาสในการหางานทำนั้นก็ปรับตัวสูงขึ้นนะคะความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยความสามารถในการชำระหนี้ก็ถือว่าปรับตัวลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนค่ะเนื่องจากว่ามีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจที่จะฟื้นตัวหรือแม้กระทั่งความเชื่อมั่นในการหารายได้นั้นค่อนข้างทรงตัวนั่นเองค่ะมาดูที่เงื่อนไขนะคะของเบี้ยประกันสุขภาพที่เราพูดคุยกันบ้างละค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยนะคะอยากจะส่งเสริมให้คนไทยนั้นมีค่าใช้จ่ายหรือว่ามีวงเงินนะคะในการที่จะคุ้มครองความเสี่ยงด้านสุขภาพและก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายในด้านนี้ลงนะคะโดยเพียงแค่เราสามารถที่จะทำประกันสุขภาพเนี่ยละค่ะสามารถป้องกันนะคะถึงค่าใช้จ่ายที่เราไม่สามารถคาดคะเนได้ในอนาคตและเพื่อจูงใจให้คนไทยนั้นหันมาทำประกันสุขภาพมากยิ่งขึ้นก็เตรียมการเอาไว้ในการที่จะสามารถลดหย่อนภาษีได้เบื้องต้นนะคะทางด้านของกรมสรรพากรนั้นมีรายละเอียดมาฝากกันค่ะสำหรับวงเงินนะคะที่น่าจะนำมาใช้ในการที่จะขอลดหย่อนภาษีได้นะคะโดยทางด้านของคุณประสมพูนธเนศอธิบดีกรมสรรพากรค่ะระบุบอกว่าไม่นานนี้เนี่ยนะคะเตรียมพิจารณานำเอาประกันสุขภาพมาหักลดหย่อนภาษีได้เพราะเดิมทีเนี่ยนะคะประกันชีวิตถ้าหากว่าจะลดหย่อนภาษีได้หนึ่งก็คือต้องมีอายุเกินกว่า10ปีคือต้องทำกรมธรรม์มากกว่า10ปีนะคะในขณะที่หักลดหย่อนได้เนี่ยทำได้เฉพาะการทำประกันชีวิตกับบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยเท่านั้นไม่นับรวมประกันสุขภาพแต่ต่อจากนี้ไปค่ะเตรียมการเอาไว้นะคะให้กระทรวงการคลังได้พิจารณาใน2รูปแบบหนึ่งก็คือเรื่องของการเพิ่มเบี้ยประกันสุขภาพให้ประชาชนอีกคนละไม่เกิน 15,000 บาทต่อปีหรือ2นะคะถ้าหากว่านำเบี้ยประกันสุขภาพมานับรวมกับประกันชีวิตแต่รวมแล้วไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีน่าจะพิจารณาในเชิงของการนำมาช่วยในการหักลดหย่อนภาษีได้แหละค่ะนี่ก็คือการดูแลนะคะด้านสุขภาพของคนไทยไปดูเรื่องของการดูแลการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุกันบ้างค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะเราเคยพูดคุยกันเกี่ยวกับสินเชื่อนะคะที่จะเข้าไปแปลงบ้านเป็นทุนเพื่อที่จะให้ผู้ที่อายุมากๆเนี่ยมีเงินทุนใช้นะคะในช่วงบั้นปลายของชีวิตล่าสุดค่ะเรื่องนี้เนี่ยนะคะไม่ได้อยู่เฉพาะกลุ่มในธนาคารเฉพาะกิจภาครัฐเท่านั้นแล้วนะคะทางด้านของธนาคารพาณิชย์ก็กำลังศึกษาในเรื่องนี้เหมือนกันค่ะแต่เบื้องต้นเลยสำหรับลูกที่เป็นลูกกตัญญูนะคะสามารถที่จะขอกู้เงินเพื่อซื้อบ้านได้ในราคาพิเศษละค่ะเพราะอะไรนะคะทางด้านของคุณอลงกฎบุญมาสุขค่ะผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อธุรกิจขนาดย่อมของธนาคารกสิกรไทยนะคะท่านเป็นเลขาธิการสมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัยระบุบอกว่าตอนนี้ธนาคารพาณิชย์ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยศึกษานะคะแนวทางการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุคำนวณอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมอยู่บริหารจัดการหลักประกันซึ่งคาดว่าอีกสักระยะเนี่ยน่าจะได้ข้อสรุปนะคะแล้วก็จะมีการศึกษาการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุของทั้งธนาคารออมสินแล้วก็ทอส.ออกมาด้วยว่ารายละเอียดของธนาคารทั้งสองนั้นเป็นอย่างไรเพื่อมาปรับใช้กับธนาคารพาณิชย์พร้อมกันนี้เองถ้าดูในเรื่องของสินเชื่อที่อยู่อาศัยลูกกตัญญูนะคะก็ทุกธนาคารณปัจจุบันนี้คุณผู้ชมเองสามารถไปขอกู้ได้แล้วค่ะโดยให้อัตราดอกเบี้ยเดียวกันนะคะทุกธนาคาร 4.25% ในช่วง3 ปีแรกจากนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยตามปกติของธนาคาร
โดยให้สิทธิพิเศษยกเว้นค่าธรรมเนียมการประเมินหลักประกันวงเงินสินเชื่อ 100% ของมูลค่าหลักประกันหรือไม่เกิน5ล้านบาทนะคะสามารถซื้อบ้านใหม่ซื้อบ้านมือ2รีไฟแนนซ์ตกแต่งได้เริ่มตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมเป็นต้นมาละค่ะตั้งเป้าในการปล่อยสินเชื่อเอาไว้ 10,000 ล้านบาทในปีนี้ค่ะและทางด้านของธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะล่าสุดสำหรับใครที่เป็นลูกค้านะคะแล้วก็ใช้บริการอาจจะติดขัดสักนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาจะมีการปิดบริการธุรกรรมทุกประเภทในช่วง12และ13สิงหาคมนี้ค่ะเพื่อที่จะปรับปรุงระบบนะคะโดยทางด้านของคุณชัดชัยศิริไลกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์แจ้งปิดให้บริการธุรกรรมทุกประเภททั่วคราวนะคะโดยในสาขาของห้างสรรพสินค้าจะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่14สิงหาคมสาขาทั่วประเทศรวมถึงธุรกรรมผ่านตู้ชำระเงินกู้ LRM ตู้ฝากเงิน CDM ตู้ปรับสมุดบัญชี ATM นะคะจะเริ่มให้บริการได้ตามปกติในวันที่15สิงหาคมค่ะโดยช่วงเวลาดังกล่าวถ้าลูกค้าต้องการชำระหนี้เงินกู้สามารถใช้บริการได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือว่าตัวแทนชำระเงินอื่นๆนะคะเพื่อที่จะดูแลเรื่องของการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการธุรกรรมผ่านทางด้านของดิจิตอลให้ลูกค้าสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นล่ะค่ะก็ถ้าหากว่าต้องการทำธุรกรรมนะคะในช่วง12-13สิงหาคมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์นั้นก็อาจจะต้องทำก่อนหรือว่าอาจจะเลื่อนไปทำหลังนะคะหรือผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสในรูปแบบต่างๆได้ล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะกลับมาหาคำตอบหาหุ้นเด่นสำหรับใครที่สนใจอยากจะลงทุนแล้วก็สร้างพอร์ตการลงทุนของท่านให้มีอัตราผลตอบแทนและกำไรที่งอกเงยขึ้นค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะในช่วงของงานมหกรรมการเงิน Money Expo นะคะในวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์ที่ผ่านมา 4-6 สิงหาคมนะคะเรามีงานสัมมนาดีๆที่เกิดขึ้นที่โคราชกันด้วยซึ่งก็เก็บเอาภาพบรรยากาศนะคะรวมไปถึงไฮไลท์เด่นๆแล้วค่ะเกี่ยวกับเรื่องราวของการลงทุนนะคะเพราะว่าธีมการลงทุนในครึ่งปีหลังนั้นจะหวังกำไรระยะยาวนั้นอาจจะทำได้ยากนะคะดังนั้นจึงต้องมีจังหวะของการล็อกกำไรล็อกเป้าหมายของการลงทุนและสามารถเลือกหุ้นที่สร้างผลกำไรได้อย่างไรค่ะเก็บเอาภาพบรรยากาศและคำตอบเหล่านี้มาฝากกันติดตามกันเลยค่ะถ้าบอกว่าอยากคาดหวังให้ตลาดหุ้นไทยไปไกลกว่า 1,600 จุดจะทำร้ายกำลังใจกันเกินไปหรือเปล่าคะในมุมมองของงานสัมมนาเลือกหุ้นแกร่งทำกำไรครึ่งปีหลังประเมินว่ายังพอมีลุ้นที่หุ้นไทยที่ 1,600 จุดหรืออาจลุ้นไปไกลถึง 1,650 จุดก็คงไม่เกินเอื้อมค่ะเพียงแต่ว่าต้องมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือเซอร์ไพรส์ใหญ่ในการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยในช่วงโค้งสุดท้ายของปีค่ะน่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบที่ใช้ยาแรงๆออกมาเพราะตอนนี้ต้องถือว่าเศรษฐกิจยังไม่ได้โตมากขนาดนั้นเพราะว่ามันมีตัวเลขอย่างตัวเลขส่งออกโตก็จริงแต่ว่าเข้าไปดูข้างในแล้วเนี่ยก็ยังถ้าเทียบกับค่าเงินบาทที่แข็งค่าเนี่ยมันไม่ได้ค่อยได้อะไรมาตรการนี้อาจจะช่วยให้ค่าเงินบาทกลับมาอยู่ที่ 3-4 ก็ได้นะนี่ผมเดาๆเอามันจะต้องเกิดในครึ่งปีหลังก็อาจจะต้องหลังพระราชพิธีไปนะครับน่าจะเห็นเพราะฉะนั้นหุ้นก็น่าจะคึกคักในช่วงไตรมาสที่4ส่วนไตรมาสที่3ก็ยังซึมๆอยู่นี่แหละสำหรับเป้าหมายของเซตเนี่ยนะครับความคาดหวังที่เราจะไปถึง 1,600 จุดในช่วงนี้ผมคิดว่ายากกรอบการเคลื่อนไหวเนี่ยอาจจะมีการเหลื่อมจาก 1,570 จุดบ้างแต่ว่าคิดว่าจะไม่ได้เกิน 1,587 จุดนะครับเพราะว่า 1,587 จุดก็เป็นบริเวณ PE 15เท่าแล้วเราคิดว่าระดับตรงนี้เนี่ยมันเป็นระดับที่ค่อนข้างแพงเมื่อดัชนีมาถึงตรงนี้ภายใต้ปัจจุบันที่ไม่ค่อยได้มีปัจจัยอะไรบวกสนับสนุนจะทำให้ถูกเทขายเพิ่มกำไรได้แต่ว่าจะลงเยอะไหมก็ไม่น่าจะลงต่ำกว่า PE 14.5 เท่าเพราะณปัจจุบันเนี่ยระดับดอกเบี้ยในประเทศมันค่อนข้างต่ำเงินเฟ้อก็ต่ำเพราะนั้นภาพของการลงทุนแล้วเนี่ยยังน่าจะมีเงินเข้ามารองรับยามที่ดัชนีปรับฐานนั้นภาพของการปรับฐานจะไม่ได้ลงลึกนะครับ PE 14.5 เท่าที่ 1,547 จุดก็น่าจะเอาอยู่โดยสรุปแล้วเนี่ยกรอบการเคลื่อนไหวในครึ่งปีหลังก็1,547ถึง1,587แล้วเส้นปีนี้คิดว่าจะไม่น่าจะปิดตัวเกินกว่า 1,570 จุดได้นะครับท่ามกลางความคาดหวังยังต้องระวังปัจจัยที่อาจทำให้ดัชนีปรับตัวย่อลงโดยเฉพาะปัจจัยต่างประเทศนโยบายการเงินจากนานาประเทศจะส่งผลต่อเงินทุนเคลื่อนย้ายให้ผันผวนและจะส่งผลต่อตลาดหุ้นไทยขณะที่ค่าเงินบาทที่แข็งค่าจะมีผลกระทบต่อหุ้นในกลุ่มส่งออกค่ะปัจจัยด้านเศรษฐกิจอ่ะมันก็ทรงโซมันไม่ได้สะท้อนเข้ามาในตลาดหุ้นนะครับ
อย่างการส่งออกเพิ่มขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ทำให้บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นที่เป็นการส่งออกเนี่ยมันกำไรโตไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ปัจจัยการเล่นหุ้นตัวนี้นะครับการดูปัจจัยด้านพื้นฐานนะฮะถ้ามันจะกระทบตลาดหุ้นเนี่ยมันจะเป็นต่างประเทศมากกว่าอย่างเรื่องของราคาน้ำมันราคาน้ำมันถ้าหลุด40เหรียญเนี่ยจะกระทบกับการลงของตลาดเลยสำคัญที่สุดแล้วก็คงเป็นเรื่องตลาดไม่มีความเชื่อมั่นของนโยบายของทำแล้วนะครับเพราะฉะนั้นดอลลาร์อยู่ในโทนที่อ่อนอยู่บาทก็อยู่ในโทนที่แข็งแต่ว่าปัจจัยที่เราต้องติดตามจริงมันอยู่ที่เดือนกันยายนก็คือการเริ่มลดขนาดงบดุลของเฟดตรงนี้อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนทำให้ดอลลาร์กลับมาแข็งค่าได้อีกครั้งนึงแล้วก็บาทอาจจะพลิกกลับไปอ่อนอาจจะทำให้ความกระแสเงินไหลเข้าออกนะครับโดยเฉพาะในตราสารหนี้เนี่ยจะมีความผันผวนได้ก็อาจเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังรวมไปถึงความกังวลเกี่ยวกับฟองสบู่ตลาดตราสารหนี้ในช่วง2ปีที่ผ่านมาด้วยณปัจจุบันเรียกได้ว่าการผิดนัดชำระหนี้ของตัว BE เนี่ยมันก็เริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่เราต้องเฝ้าระวังก็คือมันจะมีการลุกลามหรือไม่นะครับจะมีบริษัทอื่นๆอีกไหมที่จะมีการผิดนัดตัวชำระนี่ตัว BE ซึ่งอาจจะเป็นผลทำให้เกิดความวิตกกังวลแล้วตลาดอาจจะมีการปรับฐานจากความกังวลตรงนี้ก็ได้แม้บรรยากาศการลงทุนช่วงนี้ไม่เป็นใจให้ถือลงทุนยาวพวกเราเหล่านักลงทุนยังสามารถเลือกหุ้นตามจังหวะไซด์เวย์โดยหุ้นที่สตรองสามารถยืนเหนือความผันผวนพอเป็นหลุมหลบภัยและสร้างกำไรจากปันผลให้นักลงทุนได้ก็คือหุ้นในกลุ่มของรับเหมาก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์พลังงานและโรงไฟฟ้าค่ะจริงๆเนี่ยอยากให้เล่นถือยาวมากกว่าหุ้นที่ลงมาแรงๆอ่ะน่าสนใจทุกตัวKCE ก็ได้โรงพยาบาลกรุงเทพก็ได้พวกนี้น่าสนใจทุกตัวค่าเงินบาทจะลงมาแถวๆ33บาทแล้วก็จะไม่ต่ำกว่านี้แล้วก็มีโอกาสที่จะอ่อนค่ากับไปแถว34ในปลายปีครับเล่นสั้นเป็นวันเดียวน่าจะไม่ได้จะตกเป็นเหยื่อของพวกที่เขาเก่งกว่านะฮะแล้วตลาดเราก็ไม่ได้มีอะไรที่จะช่วยเรานะเพราะนั้นเราคงเล่นหุ้นเป็นรอบเลือกหุ้นน่ะนะฮะเลือกหุ้นเป็นรายตัวอย่างเราเลือกน่ะเราก็จะเลือกกลุ่มน้ำมันนะฮะซึ่งเป็นหุ้นของรัฐจะเป็นปตท.รสผ.พีทีจีซีท็อปอันนี้เป็นหุ้นของรัฐ AOT นะฮะหรือเป็นหุ้นแบงก์ก็ KTB เราเลือกหุ้นรัฐเลยนะแต่เล่นรอบนะลงมาค่อยซื้อขึ้นไปค่อยขายแบบนี้มันยังได้กำไรปีหนึ่งผมคิดปีนี้อย่างน้อย2รอบรอบหนึ่ง 15% ก็ 30% นะแล้วก็เงินเราก็ปลอดภัยด้วยหลักใหญ่ใจความยึดธีมความปลอดภัยหวังปันผลได้ซื้อทำกำไรเล่นรอบในช่วงครึ่งปีหลังเพื่อรอฟ้าหลังฝนผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนเป็นใจเศรษฐกิจสดใสแล้วเราค่อยเปลี่ยนธีมการลงทุนตามหาหุ้นเติบโตดีกันในงานสัมมนาครั้งต่อไปนะคะถ้าคุณผู้ชมอยากจะได้รายละเอียดมากกว่านี้นะคะหยิบปากกาขึ้นมาค่ะและจดเอาไว้นะคะแฟนเพจ Facebook ของเราค่ะ Money and Banking TV นะคะหรือจะเข้าไปที่ TV การเงินธนาคารดูผ่าน YouTube กันได้แล้วค่ะงานสัมมนาทั้งหมดนะคะตลอด2ชั่วโมงครึ่งเราติดตามแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศรวมไปถึงคำแนะนำต่างๆรายตัวรายหุ้นสามารถไปดูย้อนหลังกันได้แล้วค่ะนี่ก็คือเรื่องราวนะคะของธีมการลงทุนในครึ่งปีหลัง2560นี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะกลับมาตามค่ะทิศทางของการปรับธุรกิจเพื่อที่จะรองรับพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะต้องบอกว่าในยุคปัจจุบันนะคะความต้องการของผู้บริโภคนั้นเปลี่ยนแปลงไปแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในรายได้ระดับปานกลางหรือว่าคนที่มีจำนวนรายได้มหาศาลนะคะหรือที่เรียกว่าคนรวยนั่นเองในยุคปัจจุบันนี้นะคะคนรวยนั้นณปัจจุบันเขาไม่ต้องการสิ่งของที่หรูหราฟุ่มเฟือยแสดงออกซึ่งฐานะอีกต่อไปแล้วล่ะค่ะในขณะที่ถ้าหากว่าอยากจะขายสินค้าแบรนด์เนมหรือว่าของหรูๆต่างๆนั้นกลับต้องไปเจาะนะคะในกลุ่มคนที่มีรายได้ค่อนข้างจะปานกลางไปถึงระดับสูงนะคะเพื่อต้องการแสดงออกถึงฐานะความร่ำรวยนั่นเองดังนั้นวันนี้เราจะมาดูค่ะว่าถ้าหากว่าเราอยากจะขายของให้กับคนรวยแล้วเราจะสามารถขายของอะไรได้บ้างนะคะโดยตอนนี้เนี่ยนะคะมีการทำผลวิจัยค่ะซึ่งเป็นหนังสือที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะเป็นหนังสือเล่มที่ชื่อว่า The Sum of Small Things A Theory of
Aspirational Class ค่ะของอลิซาเบธนะคะซึ่งเขาตีพิมพ์ในปี2017นี้ระบุบอกว่าสังคมอเมริกันร่วมสมัยตอนนี้นะคะคนที่ใช้ข้าวของหรูหราไม่ว่าจะเป็นเพชรนินจินดานาฬิกาเสื้อผ้าอัญมณีบ้านรถกระเป๋าที่บ่งบอกถึงฐานะยิ่งหรูยิ่งรวยตอนนี้เนี่ยไม่ใช่คนรวยอีกต่อไปแล้วนะคะเพราะว่าคนรวยระดับบนเนี่ยส่วนใหญ่เขาไม่ได้ใช้เงินไปเพื่อสิ่งของเหล่านี้แล้วล่ะค่ะเขาใช้จ่ายในสิ่งของที่หรูหราน้อยลงนะคะโดยที่จะไปใช้จ่ายกับสิ่งที่มองไม่เห็นแต่มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นการลงทุนกับเรื่องการศึกษาของเด็กๆและลูกๆหลานๆการเดินทางไปเที่ยวในที่ใหม่ๆการเดินทางไปยังต่างแดนเน้นเรื่องของสุขภาพร่างกายเล่นโยคะเล่นพิลาทิสนะคะให้ความสำคัญกับเรื่องของสุนทรียภาพทางด้านของเพลงยังไปฟังโอเปร่าหรือว่าจ้างคนรับใช้แหละค่ะเข้ามาทำงานในบ้านแทนที่จะเสียเวลามากๆนะคะไปกับการทำงานบ้านนั่นเองส่วนคนที่มีรายได้ปานกลางกลับกลายเป็นคนที่ใช้จ่ายกับสิ่งของที่หรูหรามากยิ่งขึ้นค่ะโดยในปี2014นะคะกลุ่มคนรายได้ปานกลางเหล่านี้ใช้จ่ายกับของหรูหราฟุ่มเฟือยเหล่านี้นะคะเฉลี่ยในแต่ละปีสูงถึง 35% เลยทีเดียวล่ะค่ะนั่นแหละค่ะก็คือความต้องการนะคะของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันนะคะที่หลายๆคนนั้นอาจจะสามารถปรับธุรกิจของท่านปรับเรื่องของสินค้าและบริการของท่านให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างตรงจุดนั่นเองไปดูกันต่อค่ะเรื่องราวของอาลีบาบายักษ์ใหญ่นะคะในแวดวงอีคอมเมิร์ซของจีนตอนนี้เขาก็พยายามละค่ะสร้างศักยภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตหรือแม้กระทั่งนะคะล่าสุดนั้นไปซื้อนะคะเชนซึ่งเป็นการขายสินค้าที่เป็นสินค้าสดแต่ว่าเป็นรูปแบบของการแข็งเพื่อที่จะขยายตลาดในด้านนี้ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นค่ะโดยการทำธุรกิจของอาลีบาบาในยุคปัจจุบันนั้นมีความพยายามนะคะที่จะครอบคลุมให้ครบกับธุรกิจละค่ะโดยทางด้านของอาลีบาบาล่าสุดนั้นนะคะได้เข้าลงทุนในยี่กัว .com เป็นบริษัทอีคอมเมิร์ซที่ให้บริการอาหารสดแบบ B2C ค่ะหรือว่า Business to Customer ก็คือภาคธุรกิจส่งตรงไปที่ผู้บริโภคนะคะโดยจะให้บริการรูปแบบของสินค้าอาหารสดอย่างเช่นผลไม้ผักเนื้อสัตว์และปลาในกว่า200เมืองทั่วประเทศจีนค่ะสามารถส่งของถึงบ้านได้นะคะคือสั่งวันนี้ส่งวันพรุ่งนี้เลยทีเดียวค่ะยกตัวอย่างเช่นปักกิ่งเซี่ยงไฮ้กวางโจวเฉิงตูนะคะสามารถที่จะรับสินค้าได้ภายในวันเดียวกันเลยด้วยซ้ำไปนะคะโดยวัตถุประสงค์ของอาลีบาบาในการเข้าธุรกิจค้าปลีกในครั้งนี้ถือว่าเป็นการลงทุนในบริษัทขนส่งสินค้าแช่แข็งที่ใหญ่ที่สุดของจีนซึ่งถือได้ว่าเป็นแผนธุรกิจที่ขยายขอบเขตการกระจายระบบโลจิสติกให้สามารถทำงานร่วมกับทีมอลซูเปอร์มาร์เก็ตในเครือของอาลีบาบาที่มีขนาดใหญ่และมีหัวใจหลักในเรื่องของการขยายเชนด้านอีคอมเมิร์ซได้มากยิ่งขึ้นนะคะและณปัจจุบันเนี่ยจะเห็นได้ว่าประเทศจีนนั้นมีการบริโภคอาหารสดที่เน่าเสียมากกว่า 1,000 ล้านตันต่อปีหรือมากกว่า 50% ของปริมาณการบริโภคนะคะจึงสามารถที่จะแก้ปัญหาและลดความสูญเสียเหล่านี้ได้ด้วยการขนส่งสินค้าแบบแช่แข็งละค่ะภาพทิ้งท้ายรายการในวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปเช็คอินกันที่ชางงีนะคะเทอร์มินอล4เพราะอะไรเพราะว่าล่าสุดนะคะสนามบินชางงีของสิงคโปร์นั้นเขาเปิดเทอร์มินอล4ที่สามารถเช็คอินนะคะแล้วก็ทำทุกกระบวนการได้เสร็จภายในที่เดียวแล้วค่ะดูซิว่าสะดวกสบายมากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งในโอกาสข้างหน้าก็น่าจะมีโอกาสนำมาปรับใช้ในบ้านเราด้วยเช่นเดียวกันนะคะนี่ก็คือภาพทิ้งท้ายรายการส่วนวันพรุ่งนี้ค่ะเราจะกลับมาติดตามนะคะเรื่องราวของการลงทุนดีๆหรือแม้กระทั่งค่ะเรื่องราวของภาคธุรกิจที่น่าสนใจกลับมาหาคำตอบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้7 โมงจนถึง 7 โมงครึ่งวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ